พระอาจารย์ธรรมโชติก่อนจะไปค่ายบางระจันท่านจำพรรษาอยู่นี่ท่านอยู่ที่วัดนี้วัดนี้เขาเรียกถ้าชาวบ้านเขาเรียกวัดเขาขึ้นแต่ชื่อเป็นทางการเขาเรียกวัดเขานางบวชในเอกสารพงโสรานฉบับเก่าสุดที่พูดถึงเรื่องวีรกรรมของบรรจันเนี่ยแต่งในสมัยกรุงธนบุรีคือใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุดแต่งสมัยกรุงธนบุรีพูดถึงเรื่องวีรกรรมบางระจันแต่งประมาณเข้าใจว่าจะประมาณพ.ศ.2317กรุงศรีอยุธยาแตก2310บางระจันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณก่อนกรุงแตกสัก2ปีประมาณ2308 2307อะไรประมาณนี้โดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นพงศาวดารฉบับเนี้ยแต่งใกล้เหตุการณ์ที่สุดแล้วคนที่แต่งเนี่ยก็น่าจะมีชีวิตอยู่ในกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกเพราะฉะนั้นรับรู้เรื่องบางระจันใกล้ที่สุดผมจึงคิดว่าน่าเชื่อที่สุดก็คือพูดถึงวัดเขานางบวชไม่ได้พูดชื่อพระอาจารย์ธรรมโชติพูดแต่วัดเขานางบวชบอกว่ามีภิกษุจากวัดเขานางบวชได้รับนิมนต์ให้ไปบางระจันมาในอันนี้น่าเชื่อถือที่สุดนะวัดเขานางบวชหลักฐานเก่าสุดก็คือเนี่ยวิหารวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติไอ้ชื่อวิหารนี่มาตั้งทีหลังนะครับพระอาจารย์ธรรมโชติชื่อพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยมาพูดกันทีหลังนะฮะเอาวิหารก่อนวิหารเนี่ยมันเป็นลักษณะเก่าเขาเรียกวิหารมหาอุดคือมีประตูทางเข้าประตูเดียวประตูหลังไม่มีหน้าต่างไม่มีมีแต่ช่องอากาศอยู่ข้างๆนะฮะมีรูปเก่าทางวัดเขาติดรูปเก่าให้ดูคือที่นี่ผมเคยมาสำรวจครั้งแรกเมื่อตอนเป็นนักศึกษาประมาณ50กว่าปีมาแล้วกับ60ปีมาแล้วประมาณพ.ศ. 2508อ่ะขึ้นมาเนี่ยก็มีวิหารอยู่หลังเนี่ยแล้วก็กุฏิพระทำด้วยไม้หลังเดียวนั้นบริเวณมันจะกว้างขวางมากนี่อยู่บนภูเขานะครับนี่ทั้งหมดเนี่ยนี่ขณะเนี่ยเรายืนอยู่บนภูเขาภูเขาที่เขาขึ้นชาวบ้านที่เขาขึ้นแต่ทางการเรียกเขานางบวชสูงประมาณ280เมตรเขาเขียนป้ายไว้ผมไม่ได้วัดเองป้ายเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูว่ามันสูงขนาดไหนเราไปเดินอยู่ขอบริมเขาด้านข้างนี้มันจะมองเห็นวิวภูมิประเทศข้างล่างไอ้ตอนผมมาเมื่อสัก50 60ปี6 50กว่าปีที่มันไม่มีนะครับไอ้พวกนี้มันไม่มีโบสถ์เบิดเลยไม่มีทั้งนั้นโบสถ์ยังไม่มีมีแต่วิหารอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่โล่งหมดไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนอกจากกุฏิพระสร้างด้วยไม้กระท่อมแบบกระท่อมอ่ะอยู่หลังหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะขณะนี้ผมกำลังพามาทางด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันตกของภูเขาถนนสายโน้น340สายจากมาจากบางบัวทองมาสุพรรณเป็นแนวถนนถัดถนนไปก็เป็นแม่น้ำท่าจีนแนวแม่น้ำท่าจีนไอ้หลังคาวัดที่เห็นข้างหน้าเนี่ยวัดนางบวช
เมื่อ50กว่าปีที่แล้วที่ผมมากับอาจารย์ศรีศักดิ์อ่ะศรีศักดิ์บริโพดมกับนักศึกษาอีก 4-5 คนก็มาอาศัยนอนวัดนางบวชนั่นแหละแล้วก็เดินลัดทุ่งมาขึ้นวัดเขานางบวชแล้วถึงจะไปโน่นค่ายบางระจันไปเตาสมัยนั้นไม่มีถนนเดินตลอดนะครับเดินตลอดไม่มีถนนทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าพระอาจารย์วัดเขานางบวชคือพระอาจารย์ธรรมโชติปัจจุบันอยู่ในเขตสุพรรณบุรีอยู่ใกล้แม่น้ำท่าจีนอยู่ใกล้แม่อยู่เขตอำเภอเดิมบางนางบวชเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณพอพ้นเดิมบางนางบวชไปก็จะเป็นเขตชัยนาทเดิมบางนางบวชนี้เข้าเดี๋ยวนี้เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าบึงฉวากเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าท่านมองดูในขอบเขตของบางระจันแล้วที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่ค่ายบางระจันประชาชนกินมาถึงนี่ถึงเขตสุพรรณเพราะพระอาจารย์ธรรมโชติอยู่เขตสุพรรณปัจจุบันนี้เราพูดถึงปัจจุบันนะครับเพราะนั้นประชาชนที่รวมกันอยู่บางระจันกินพื้นที่กว้างขวางมากคือแล้วเดินจากเนี้ยไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นเดินเข้าเขตสิงห์บุรีไปอีกนิดนึงก็จะเขตถึงเข้าเขตสิงห์บุรีละบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าจะมีคนหนาแน่นพอสมควรเราพบดูได้จากเขาเรียกว่าชุมชนโบราณมันมีลักษณะคูน้ำคันดินเมืองทวารวดีเยอะแยะกระจัดกระจายอยู่แถบนี้คือถัดจากวัดเขานางบวชนี่ไปวัดเขาขึ้นนี่ก็ไปเนี่ยเดินไปทางทิศตะวันออกเข้าเขตสิงห์บุรีเขตแสวงหาจังหวัดอ่างทองเราจะพบชุมชนโบราณสมัยทวารวดีอยู่ด้วยขนาดใหญ่ด้วยไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่น้อยๆนะชุมชนแถบนี้มีคนอยู่อาศัยมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ทัพอังวะจากพม่าต้องมาตีและเป็นเหตุให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปรวมกันอยู่บางระจันเพื่อสู้รบเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์ขู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่าง